กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศแต่ได้ยินข่าวเบสบักแมลงดูดเลือดกำลังแพร่ระบาดควรต้องเตรียมตัวอย่างไรและถ้าพบตัวเรือที่บ้านต้องกำจัดอย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังไม่ต้องกังวลว่ามันจะนำโรคอะไรมาสู่คนแต่ที่น่าห่วงก็คือเนื่องจากประเทศเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวเพราะนั้นการดูแลที่พักต่างๆไม่ให้มีตัวเลือดก็เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการจะต้องดูเป็นจะต้องฝึกเจ้าหน้าที่ให้สำรวจมันอาจจะติดจากกระเป๋านักท่องเที่ยวเข้ามาการสำรวจเรื่อยๆมันจะดีกว่าเจอมันหลายห้องจนอาจจะต้องปิดโรงแรมอะไรเงี้ยมันก็จะไม่คุ้มกันเป็นข่าวหลายครั้งว่าพบตัวเลือดแพร่ระบาดตามโรงแรมในหลายประเทศสำหรับนักเดินทางควรเตรียมตัวยังไงครับถ้าเราจะไปเที่ยวดูแลสำรวจห้องที่เราจะเข้าพักปลอดตัวเลือดหรือเปล่าพวกนี้มันมักจะอยู่ตามช่องตามหลืบรอยแตกของผนังมันจะไปซ่อนอยู่รอยที่มันจะถ่ายมูลเนี่ยมันจะสังเกตง่ายสีดำๆตามผนังห้องเป็นทางให้เราเห็นนอกจากดูมูลแล้วอาจจะดูลักษณะไข่การลอกคราบเช่นบริเวณขอบที่นอนแล้วมันก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวค่อนข้างจะฉุนนะครับถ้าเปลี่ยนห้องได้ขอเขาเปลี่ยนถ้ามันไม่ได้จริงๆตอนที่นอนอาจจะต้องทายาสารเคมีไล่ยุงเนี่ยก็สามารถจะใช้ได้นำผ้าปูที่นอนไปเองก็ไม่ช่วยไม่ช่วยครับถึงปูไว้มันก็จะคานขึ้นมาอาจจะมีไข่ของมันติดมาด้วยกลับบ้านไปด้วยรวมทั้งตัวเลือดก็อาจติดกลับมากับกระเป๋าเดินทางก่อนกลับดูกระเป๋าอะไรให้เรียบร้อยบางทีมันไปซ่อนอยู่ตามเสื้อผ้าตามมุมของกระเป๋าหรือแม้แต่การซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้แล้วอาจจะมีตัวเลือดปนอยู่ต้องสังเกตตัวเลือดมักหลบในซอกหลืบจึงยากต่อการกำจัดและมันยังอยู่แบบไม่ได้กินอะไรเลยได้นานเป็นเดือนๆถึงแม้ห้องมันปิดไว้นานมันสามารถจะอดอาหารได้เป็นเดือนตัวเต็มวัยเนี่ยอดเลือดได้6เดือนหรือมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือการกำจัดหากพบตัวเลือดที่บ้านอย่าย้ายเฟอร์นิเจอร์นั้นออกจากห้องสมมุติถ้าเจอจากห้องหนึ่งในบ้านของเราอย่าพยายามย้ายเฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์ไปห้องอื่นเพราะบางทีมันจะเป็นการพาตัวที่มันซุกซ่อนอยู่ไปอีกห้องหนึ่งถ้าคิดว่ามันไม่มากเท่าไหร่ถ้าอยากจะจัดการเองให้สำรวจดูรอบๆว่าขอบเตียงใต้เตียงที่มันหลบซ่อนได้หรือเป็นบริเวณที่เป็นพรมต่างๆเนี่ยอันไหนที่เอาไปซักต้มได้ความร้อนนี่การต้มนี่ก็สามารถฆ่ามันได้ส่วนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนที่มันไม่สามารถทำอย่างนั้นได้อาจจะต้องค้นรื้อออกมาแล้วดูว่ามันสามารถจะฉีดพ่นยาฆ่าแมลงได้หรือเปล่าหรือว่าถ้าทำไม่ได้จริงๆเช่นฟูกเนี่ยมันมีจำนวนมากๆอาจจะต้องทำลายทิ้งเลยเปลี่ยนใหม่แต่ที่สำคัญคือเวลาเราทำวิธีการควบคุมแล้วเนี่ยต้องสำรวจว่ายังมีอยู่หรือเปล่าอาจจะต้องทำการควบคุมต่อเนื่องสัก 3-4 รอบเพื่อให้กำจัดมันให้หมดแล้วยาฆ่าแมลงล่ะครับยังได้ผลอยู่บ้างนะครับแต่ว่าอย่าใช้ยี่ห้อเดียวตลอดไปเพราะว่าพวกนี้มันจะพัฒนาการดื้อยาถ้ามันดื้อเนี่ยมันจะถ่ายทอดลักษณะการดื้อยาไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานถ้าฉีดแล้วควรจะต้องฉีดให้โดนตัวมันแต่ว่าปัญหาของเบสบอกว่าตัวเลือดเนี่ยมันชอบจะไปซ่อนอยู่ตามมุมตามหลืบต่างๆการฉีดยาฆ่าแมลงโดยบางทีไม่โดนตัวมันมันก็ซ่อนอยู่มันก็ไม่เป็นอะไรมีการแชร์แนะนำสมุนไพรพอใช้ได้ไหมครับสมุนไพรต่างๆเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆเราเอามาสับเอามาต้มมันต้องผ่านขั้นตอนการสกัดเพื่อให้ได้น้ำมันหอมระเหยออกมาตัวน้ำมันหอมระเหยเนี่ยมีประสิทธิภาพจะไล่หรือฆ่าได้บ้างแต่ก็ต้องให้โดนตัวมันถ้าไล่มันก็อาจจะได้ชั่วคราวโอกาสที่มันจะอพยพคงน้อยมันก็ซ่อนอยู่ทุลิดพวกสารหอมระเหยมันอยู่ได้ไม่นานไม่น่าจะฆ่าตัวเลือดหรือไล่มันออกไปได้การใช้เครื่องดูดฝุ่นแก้ได้ไหมครับก็ช่วยได้บ้างแต่ว่าไม่ใช่วิธีที่มีประสิทธิภาพมากปัญหาของตัวเลือดคือมันไม่ได้คลานออกมาให้เราเห็นสามารถจะดูดฝุ่นได้ซึ่งมันอาจจะซ่อนอยู่ข้างในอีกวิธีที่แชร์กันคือการกำจัดด้วยความร้อนคือการใช้ความร้อนถ้าโดนตัวมันมันก็ตายก็ดีแต่ว่าถ้ามันไม่โดนตัวมันมันก็ไม่ได้ผลรู้จักกับตัวเลือดและลักษณะธรรมชาติของมันติดตามได้จากชัวร์ก่อนแชร์อีกตอนนึงนะครับชาว TikTok อย่าลืมมากดติดตามเพื่อรับชมคลิปสั้นหลากหลายในช่อง TikTok ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์หากทราบอะไรมาจงฉุกคิดสงสัยช่วยกันตรวจสอบก่อนแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม